สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกับ J The State Time นะคะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา2ทุ่มตรงค่ะทางเพจ The Study Time ค่ะและ The State Time นะคะและ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time นะคะสำหรับวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะเธอมีอาชีพเป็นทนายสาวค่ะที่นอกจากอาชีพนี้แล้วค่ะเธอยังเป็นติวเตอร์สอนกฎหมายอีกด้วยนะคะและยังมีความสนใจในภาษาอังกฤษค่ะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเธอคนนี้กันค่ะกับคุณนีน่านัชชาติระวัฒนกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณนีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนีน่าคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันขออนุญาตคุณนีน่าช่วยแนะนำตัวสักรอบนึงได้ไหมคะคนดูเนี่ยแล้วก็น้องๆเนี่ยจะได้รู้จักคุณนีน่ากันมากขึ้นค่ะค่ะก็ชื่อนีน่านะคะนัชชาติระวัฒนกุลค่ะก็ตอนนี้ก็ทำประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์สอนกฎหมายอยู่ที่สถาบันแบงคอกลอค่ะก็เรียนกฎหมายมาตลอดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะงั้นจะถามก่อนเลยคุณนีน่าคะแรงบันดาลใจของคุณนีน่าเนี่ยที่ทำให้เลือกเรียนในคณะนิติศาสตร์เนี่ยค่ะทำไมคุณนีน่าถึงเลือกเรียนในคณะนี้จริงๆตอนแรกนีน่าเข้าเรียนของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาก่อนแล้วก็เพราะว่าได้ทุนจากที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าเรียนไปสักแป๊บนึงก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบก็เลยมาค้นหาตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีจุดเด่นอะไรคุณสมบัติอะไรแล้วก็ควรจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางไหนได้มากที่สุดค่ะแล้วตอนนั้นช่วงเวลานึงนี้นะก็เลยมาทำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการไปคุยกับเพื่อนของพ่อด้วยดูซีรีส์หาดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสรุปได้ว่าความสับคุณสมบัติของนีน่าน่าจะเหมาะกับการเป็นทนายค่ะนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอเคแล้วกฎหมายมันก็อยู่รอบๆตัวก็เลยตัดสินใจว่านิติศาสตร์แหละน่าจะตอบโจทย์เราที่สุดค่ะก็คือเรียกว่าคุณนีน่าได้ทำการศึกษาก่อนที่เราจะเลือกไปเรียนเข้าเรียนในคณะนี้จะอยากถามว่าพอคุณนีน่าได้เข้าไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นเสน่ห์ของคณะนิติศาสตร์หรือว่าการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเสน่ห์ของการเรียนนิติศาสตร์อย่างแรกเลยนี่น่าคิดว่าอยู่ที่ภาษาการใช้ของมันอย่างที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเป็นภาษาที่มักจะเวอร์กว่าปกติจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมักจะโบราณด้วยมีความสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองนอกจากนี้คือคนที่มาเรียนคนที่มารวมกันนะคะแต่ละคนจะมีความรักความถูกต้องหรือว่ามีความมีหัวในด้านความยุติธรรมเนี่ยค่ะที่แตกต่างกันไปซึ่งระหว่างที่เราเรียนเราก็จะได้พบเจอคนหลากหลายประเทศทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนสังคมมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับนีน่าเลยค่ะนีน่าก็จะแนะนำถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนนิติศาสตร์ก็ค่อนข้างแนะนำคณะนี้ค่ะค่ะแล้วในตอนนั้นที่คุณนีน่าเรียนในคณะนิติศาสตร์เนี่ยค่ะเจรู้สึกว่าเท่าที่เจรู้มาเขาบอกว่าต้องอ่านหนังสือเยอะมากเลยอะค่ะคุณนีน่าตอนนั้นเรียนหนักมากไหมคะเรียนหนักค่ะคือจริงๆนีน่าไม่ได้เรียนเก่งเลยมาตั้งแต่แรกค่ะตอนปี1ปี2นีน่าก็ค่อนข้างจะเที่ยวค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าเนื่องจากอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตค่ะแต่ว่าพอช่วงปี3ปี4เนี่ยนีน่าได้คบกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเด็กที่เขาเรียนดีมากแล้วนีน่าก็เรียนรู้จากเขาตรงนั้นเนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้นีน่าสามารถอ่านหนังสือเป็นมากขึ้นตอนแรกก็อ่านแบบไม่รู้ว่าเราจะต้องเน้นตรงไหนเพราะว่ามันเยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่าต้องจำอะไรยังไงแต่พอมาได้รู้จักเพื่อนแล้วก็ศึกษาจากเขาแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะการเรียนเป็นกลุ่มมากขึ้นก็ทำให้นีน่าอ่านหนังสือจากที่มันเยอะมากๆก็จะกลายเป็นเรารู้จุดของมันแล้วก็จะรู้ว่าต้องเน้นตรงไหนนะข้อสอบจะออกประมาณไหนก็จะไปจากที่มันเยอะมากๆก็จะน้อยลงแล้วก็สะขบไปได้ถูกจุดเลยค่ะก็เรียกว่าเหมือนพอเราได้เพื่อนที่ซัพพอร์ตกันด้วยแล้วก็เราก็เลยได้รู้ว่าเราจะต้องอ่านยังไงทำความเข้าใจแบบไหนทำให้เราไม่จำเป็นต้องแบบถึงเวลาสอบต้องมานั่งอ่านแบบเล่มหนาๆและเราจะมีแค่แบบบางส่วนที่ฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องทำความเข้าใจกับแค่ตรงนี้แหละเราสามารถเอาไปสอบได้โอเคค่ะคุณนีน่าค่ะต่อมาจะอยากทราบหน่อยว่าในช่วงที่คุณนีน่าเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะคุณนีน่าเนี่ยได้มีการเข้าร่วมการทำกิจกรรมหรือว่าโครงการอะไรบ้างไหมคะจริงๆตอนอยู่ช่วงธรรมศาสตร์เนี่ยนีน่าไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าตอนนีน่าอยู่จุฬาเนี่ยนีน่าไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วช่วงนั้นก็มันก็นีน่าเขาไม่ค่อยได้เข้าเรียนสักเท่าไหร่แล้วตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจว่าเฮ้ยเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทำให้เรา
ตัดสินใจออกจากคณะวิทยาศาสตร์เพราะคิดว่าเรียนไม่ไหวแต่ความจริงคุณทำกิจกรรมเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมาตอนอยู่ธรรมศาสตร์นีน่าก็เลยตัดสินใจว่านีน่าจะจะไม่ทำกิจกรรมมากนักก็เลยไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าจะมาทำหลังจากที่จบจากธรรมศาสตร์แล้วมากกว่าค่ะจะเป็นอย่างนั้นก็คือแล้วหลังจากที่เรียนจบจากธรรมศาสตร์แล้วเรียบร้อยเนี่ยคุณนีน่ามีการเข้าร่วมโครงการหลายโครงการเลยมีเช่นโครงการอะไรบ้างอะคะคุณนีน่าถ้าเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะอย่างเช่นโครงการ English for Lawyer ที่สภาทนายความเนี่ยก็เป็นที่ได้เจอคุณปริมค่ะแล้วก็เป็นโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายที่จุฬาอักษรศาสตร์จุฬานะคะรวมถึงกับการไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปจอยไปร่วมเขากับที่โครงการอบรมภาษาอังกฤษหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายระหว่างประเทศ international law ที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ไปมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางการเรียนมากกว่าค่ะจะเป็นทางกฎหมายภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้เพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวก็คือแสดงว่าคุณนีน่ามีความสนใจในภาษาอังกฤษแล้วก็พอมีการเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ก็คือโอเคยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นนักกฎหมายทนายความแต่จะเป็นเรื่องของกฎหมายภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายเพื่อนักกฎหมายอะไรประมาณนั้นหรือว่าล่าสุดก็มีไปฝึกล่ามมาด้วยค่ะไปฝึกล่ามมาของสำนักงานของยุติธรรมอะค่ะเขาเปิดฝึกล่ามแบบเป็นคอร์สสั้นๆอะไรเงี้ยก็ไปลงสมัครมาแล้วก็ได้ไปฝึกมาประมาณ3ชั่วโมงแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็สนุกมากก็แสดงว่าคุณนี่น่ามีความแบบว่าชอบที่จะไปหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยกันเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆโครงการหลายๆโครงการที่คุณนี่น่าได้เข้าร่วมอะค่ะเขาให้อะไรกลับมาบ้างคะคุณนี่น่านีน่าว่ามันเป็นการเปิดโลกให้นีน่าหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราได้จากโครงการที่เราไปเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะและไอ้เพื่อนใหม่เนี่ยแหละเป็นคนที่เปิดโลกให้เราที่สุดเลยเพราะว่าเขามาจากต่างถิ่นกันเขาโตมาแตกต่างกันเราเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ทำให้นีน่าสามารถเข้าใจวิถีชีวิตหรือว่าสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเยอะมากรวมถึงอาจารย์ที่เจออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมาแค่ให้แต่ความรู้เราเขาจะให้ในประสบการณ์ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องอื่นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอย่างเงี้ยก็จะได้จากทั้งอาจารย์และเพื่อนสิ่งนี้นี่นะว่ามันสำคัญมากกว่าไอ้ความรู้ที่นีน่าไปเข้าร่วมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่นีน่าได้รับมาจากตอนที่นีน่าไปเข้าร่วมค่ะก็คือเรียกว่าการเข้าร่วมโครงการเนี่ยจุดมุ่งหมายแรกอาจจะเป็นการเพื่อไปหาความรู้แต่สิ่งที่ได้แถมกลับมาเลยคือเรื่องแง่มุมการใช้ชีวิตหรือว่าแม้แต่ประสบการณ์ที่ต่างกันของแต่ละคนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคุณนีน่าค่ะต่อมาเลยคุณนีน่ามีการพูดถึงว่าเอ้ยในตอนช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยมีการคุยมีเพื่อนคนนึงที่เขาเรียนเก่งมากๆทำให้เราเนี่ยเป็นจุดพลิกชีวิตในการเรียนอย่างนี้เจต้องถามต่อคุณนีน่ามีเทคนิคในการอ่านหรือว่าเรียนยังไงบ้างคะอยากให้คุณนีน่าช่วยแชร์หน่อยเผื่อว่าจะได้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆให้น้องๆที่เขาฟังอยู่เนี่ยเอาไปปรับใช้กับการเรียนของเขาค่ะถ้าสำหรับทริคของนีน่านะคะนีน่าบอกก่อนว่านีน่าไม่ใช่คนหัวดีแบบที่อ่านแล้วจำได้เลยดังนั้นทริคของนีน่าก็คือนีน่าใช้การถามนีน่าจะถามก่อนว่าเฮ้ยแกทำยังไงแกถึงสามารถจำได้เยอะขนาดนี้เคล็ดลับของแกคืออะไรนีน่าจะถามหลายๆคนและนีน่าจะลองเอามาปรับใช้กับตัวเองดูอันนี้คือสิ่งที่นีน่าลองใช้แล้วมันได้จริงก็คือพอปรับปุ๊บอย่างที่นีน่าเคยบอกไปนี่แล้วเราจะหาสไตล์ของตัวเองเจอในการอ่านหนังสือจากที่เราเคยงมมันมากๆอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้แล้วว่าตรงไหนอย่างนีน่าถ้าเป็นนีน่านีน่าจะเริ่มจากการทำข้อสอบเก่าก่อนถ้าสมมติว่าพูดถึงการเรียนเพื่อสอบนะคะก็ทำข้อสอบเก่าก่อนเพื่อให้รู้ว่าไอ้หนังสือที่มันหนาปึกปักเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนที่เราควรจะเน้นแล้วตรงไหนที่เราต้องจำกับไม่ต้องจำอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้จากการทำข้อสอบเก่าแล้วส่วนนีน่าเนี่ยนีน่าเป็นพวกที่เรียกว่าไม่รู้แล้วนีน่าจะถามเลยนีน่าจะก๊อปปี้เขามาแล้วเอามาทำตามแล้วหาเป็นสไตล์ของตัวเองอันนี้คือทริคของนีน่านะคะจากการที่นีน่าไม่ชอบอ่านหนังสือหนาๆเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีรวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปากกาไฮไลท์หรืออะไรเงี้ยนีน่าว่ามันช่วยในการเรียนการสอนมากโดยเราก็ตั้งไฮไลท์ว่าโอเคถ้าเป็นสีนี้มันหมายถึงอะไรสีนี้มันหมายถึงอะไรถ้ามีขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร2เส้นอะไร3เส้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแล้วส่วนใหญ่นีน่าชอบเป็นคนที่ชอบศิลปะด้วยก็เลยจะใช้วิธีการสรุปออกมาเป็นรูปแบบของตัวเองแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เหมือนเรียกว่าแชร์โน้ตกันแชร์แบบว่าสิ่งที่เรามีการจดย่อความมาต่างๆแล้วก็อ่านแลกกันกับเพื่อนในใช่ค่ะแล้วก็ทำให้มันดูน่ารักอะไรเงี้ยค่ะตะมุตะมิอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้คุณนีน่าจะอยากถามเพราะ
พอพูดถึงเรื่องการเรียนนิติศาสตร์มันต้องมีการอ่านอะไรเยอะแยะมากมายคุณนีน่ามีความรู้สึกแบบโอ้ยมันเยอะจังเลยอ่ะเหนื่อยไม่อยากอ่านแล้วคุณนีน่าทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันอยากอ่านในสิ่งที่เราไม่อยากทำอะค่ะตอนนี้นีน่าคิดว่าอย่างแรกเลยนีน่าก็ต้องมองเห็นก่อนว่าโอเคนีน่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรถึงเราจะไม่เห็นภาพชัดมันว่าเฮ้ยเราอยากจะต้องเป็นอาชีพนี้ชัดๆแต่นีน่ารู้ว่านีน่าต้องผ่านจุดนี้ไปเพื่อจะสามารถไปถึงอีกจุดหนึ่งได้นีน่าก็เลยคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยมันแค่เส้นฟางเส้นเดียวที่นีน่าต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้แล้วก็อดทนนะกัดฟันแค่ 5-6 ปีแลกกับอนาคต 40-50 ปีนีน่าว่ามันคุ้มค่ามากดังนั้นพอนีน่าคิดได้แบบนี้เนี่ยนีน่าก็มีแรงบันดาลใจรวมถึงนีน่าเป็นพวกชอบดูคลิปในการสร้างแรงบันดาลใจใน YouTube ด้วยไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งหรือว่าของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อันนี้คือเคล็ดลับของนีน่าที่นีน่าชอบในการทําเวลาที่นีน่ารู้สึกว่านีน่าหมดกําลังใจแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันยากไปหมดเลยค่ะแล้วเจถามต่อเลยเพราะว่าคุณนีน่ามีการบอกในก่อนหน้านี้คุณนีน่ามีการพูดถึงว่าได้เข้าร่วมโครงการแล้วเห็นในหลายๆโครงการที่คุณนีน่าไปเข้าร่วมคือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจะอยากถามว่าจุดเริ่มต้นเป็นมายังไงทำไมถึงได้มีความสนใจในภาษาอังกฤษอะคะคุณนีน่าทำไมเหรอคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานที่บ้านนีน่าเราทุกคนพูดภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อจะเป็นน้องสาวพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นีน่าเป็นคนเดียวที่ในครอบครัวที่ยังไม่เคยเรียนทางด้านโรงเรียน2ภาษา FEP หรือว่าไม่เคยอินเตอร์มาในขณะที่พี่น้องนีน่าเคยหมดเลยนีน่าก็เลยรู้สึกว่าไอ้ภาษาอังกฤษมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะว่าพี่ๆน้องๆ นีน่าเนี่ยได้โอกาสจากภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วนีน่าก็คิดว่ามันถึงเวลาที่นีน่าต้องฝึกมันก็เป็นช่วงที่นีน่าอยู่ในมหาลัยอย่างที่นีน่าบอกนีน่าเจอกลุ่มเพื่อนดีนะคะกลุ่มนึงคนนึงก็คือนีน่าเป็นคนที่เขาเก่งเรียนนิติศาสตร์มานีน่าก็จะศึกษาจากเขาอีกคนนึงที่เนี่ยเขาจะเก่งภาษาอังกฤษมากนะคะเพราะเขาชอบดัชเชสของอังกฤษอะค่ะเคธมิดเดิลตันอย่างนั้นนะคะนีน่าก็เลยศึกษาจากเขาก็เริ่มจากการเปิดInstagramขึ้นมานะคะก็แชร์โค้ดหรือคำคมเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรักอย่างเงี้ยเริ่มจากอย่างนั้นก่อนค่ะแล้วก็มันก็ทำให้นีน่าเห็นว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันเปิดโอกาสให้นีน่าเยอะๆจริงๆนีน่าศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนีน่าได้มีโอกาสไปเจอคนมากขึ้นกล้าพูดพอกล้าพูดปุ๊บเราก็จะมีความมั่นใจแล้วก็จะพาตัวเราเนี่ยไปในที่ที่โอกาสที่มันดีกว่าอันนี้ก็คือจุดนี้นะอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษรวมถึงพอมันมาถึงจุดปัจจุบันที่เราเป็นนักกฎหมายด้วยนีน่าก็คิดว่าถ้านีน่าชอบภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะเอาภาษาอังกฤษกับอาชีพของนีน่าเนี่ยมาเข้ากันให้ได้แล้วปัจจุบันนักกฎหมายยังไม่ค่อยได้ใส่ใจภาษาอังกฤษมากนะค่ะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่นีน่าคิดว่ามันนักกฎหมายไทยอยากจะช่วยยกระดับความภาษาอังกฤษตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำไมนีน่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษชอบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะงานเจ๊ถามต่อเพราะคุณนีน่าบอกว่าเอ้ยในครอบครัวในบ้านเราทุกคนมีการเรียนจากโรงเรียน2ภาษาเรียนห้อง EP มาคุณนีน่าไม่ได้เรียนในโปรแกรมเหล่านี้แล้วมาฝึกด้วยตัวเองในตอนในระดับมหาวิทยาลัยมีเทคนิคอะไรอะคะคุณนีน่าแบบที่แบบอยากให้แชร์น้องๆหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าจริงๆน้องๆหลายๆคนน่ะหลายๆคนแหละอยากจะมีสกิลภาษาอังกฤษที่ดีอยากให้คุณนีน่าช่วยแชร์นิดนึงน้องๆจะได้เอาไปใช้กันเอาไปจะได้มีหรือว่ามีแรงบันดาลใจเอาไปเรียนภาษาอังกฤษสำหรับตัวนีน่าเลยนะคะนีน่าใช้การก๊อปปี้เลยค่ะนีน่าก๊อปปี้เพื่อนเลยนีน่าถามเพื่อนตลอดเวลาว่าต่อจากนี้ฉันจะพูดภาษาอังกฤษกับเธอนะทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็ช่วยตรวจแกรมม่าให้ด้วยช่วยคอลเลกต์กลับมาทีช่วยถ้าฉันผิดต้องเตือนมีครั้งหนึ่งนีน่าจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่นีน่ากำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งนีน่าก็ไปวิ่งด้วยกันที่สนามธรรมศาสตร์แล้วมันมีเพื่อนผู้ชายนีน่าคนหนึ่งวิ่งมาแล้วนีน่าก็พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันก็ตอบกลับมาหานีน่าว่าเฮ้ยถ้าพูดไม่เป็นอ่ะไม่ต้องพูดหรอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยหลังจากวันนั้นมันก็ทำให้นีน่ายิ่งอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกดังนั้นวิธีที่นีน่าว่ามันเวิร์คที่สุดคือการฟังก๊อปปี้มาเราพูดเองเอามาพูดที่บ้านพูดมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกตอนนั้นนีน่าก็คล้ายๆคนสิ้นหวังนิดนึงนีน่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เก่งขึ้นสักทีนีน่าก็เลยคิดว่ามันมีทางเดียวแหละก็คือต้องทำมันทุกวันแล้วก็ทำมันซ้ำๆนีน่าก็เลยก๊อปปี้เลยไม่ว่าจะก๊อปปี้น้องก๊อปปี้พ่อก๊อปปี้หนังก๊อปปี้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอามาจินตนาการในหัวแล้วก็พูดออกมาพูดคนเดียวพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆฝึกใส่แอคเซนต์เข้าไปให้มันเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้นีน่าเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้ในระดับนึงแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปนะคะแต่คือทุกวันนี้ก็พอจะมีความมั่นใจแล้วที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ก็เป็นเพราะว่า
ใช้การ copy เอาแล้วก็ทำตามนี่แหละค่ะค่ะเมื่อกี้คุณนิน่ามีการพูดถึงเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษเจเชื่อว่าเด็กไทยหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้คืออายที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนอย่างเจ้าของภาษาคุณนิน่ามีมุมมองหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรไหมที่จะบอกว่าเออจริงๆแล้วสิ่งนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วมันก็โอเคที่เราจะพูดมันออกมาให้มันตรงเหมือนอย่างที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะคะมีค่ะนีน่าเรื่องนี้นีน่าก็กังวลมากตอนที่นีน่าไปล่าสุดที่ไปเรียนที่ศาลโลกอะค่ะที่นีน่าไปเรียนมาเป็น international law ที่หนูบอกว่าไปเนเธอร์แลนด์มาตอนแรกหนูกังวลมากว่าเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยนีน่าก็เลยนั่งคุยกับน้องสาวทุกวันที่เขาเรียนอินเตอร์อยู่ค่ะเขาก็สอนนีน่าแล้วพอนีน่าไปเองเนี่ยนีน่าเลยค้นพบว่าเฮ้ยคนมันมาจากประมาณ50สัญชาติแต่ละคนไม่มีใครพูดสำเนียงเหมือนกันเลยนะคะไม่มีใครพูดเหมือนกันเลยดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้นีน่ามั่นใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องสำเนียงเป๊ะขนาดนั้นแต่คุณต้องรู้เหมือนกับว่าคำลงท้ายมันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าสำเนียงไม่มีใครเหมือนกันดังนั้นนีน่าอยากให้มั่นใจแล้วก็พูดมันออกมาเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกในภาษาอังกฤษแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าพอไปเจอมาแล้วเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็สามารถกล้าพูดภาษาอังกฤษในแบบของตัวเราเองให้ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้คำศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อยากจะค่ะอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากพูดมันออกมาเลยไม่ต้องอายก็จริงๆแล้วคือเรียกว่าภาษาอังกฤษคือสำเนียงมันคือถ้าเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้องอย่างเจ้าของภาษาก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เราจริงๆเราก็ใช้วิธีการฝึกเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดอะไรถ้าเราจะไม่ได้พูดได้เป๊ะเหมือนกับเขาแต่เราสิ่งที่ต้องมีคือคลังคำศัพท์ที่เราอาจจะต้องรู้เพื่อที่เราจะได้ฟังเขาสื่อสารมาให้รู้เรื่องเนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณนีน่านอกจากนี้คุณนีน่ามีการเปิดเพจ Facebook ด้วยคุณนีน่าเปิดเพจ Facebook อะไรคะแบบว่าสอนแนะนำอะไรบ้างในเพจค่ะก็ก่อนหน้านี้มีเปิดเพจกฎหมายไม่ยากอย่างที่คิดอันนั้นทำกับเพื่อนค่ะก็ที่ทำกับเพื่อนอันนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเนติบัณฑิตไว้สำหรับสอบโดยเฉพาะเลยแล้วก็เอาศิลปะที่ตัวเองถนัดเนี่ยไปใส่เข้าไปด้วยให้มันดูน่ารักคนอื่นจะได้แบบอยากติดตามแต่ว่าพอมาสักพักนึงนี่นะพอไปเป็นทิวเตอร์นี่นะไม่ค่อยมีเวลาในการทำตรงนี้สักเท่าไหร่แล้วก็เวลาทำเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบสักทีเดียวแต่พอสักพักนึงนีน่าก็มาว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ที่นีน่าอยากแชร์นีน่าก็เลยค้นพบว่ามันคือภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายที่นีน่าชอบจริงๆแล้วก็ทำไม่เบื่อนีน่าก็เลยเพิ่งเปิดเพจใหม่ขึ้นมาเป็นเพจ Legal English by NN ค่ะก็จะเป็นการให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายโดยเฉพาะเลยค่ะตอนคุณนีน่าทำเพจกฎหมายไม่ยากอย่างที่คิดเจอยากทราบว่ามีใครที่แบบว่าเขามีการทักเข้ามาในอินบ็อกซ์มาถามเรื่องกฎหมายหรือว่าเพจเนี้ยเคยไปช่วยเหลือใครบ้างไหมที่ทำให้เขามีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะยากไปเยอะมากเลยค่ะ ใช่ค่ะทักมาเยอะมากก็จะคือพยายามตอบเคสเท่าที่เป็นไปได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเคสที่มันเหนือความที่เราช่วยไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราก็จะบอกเขาไปตรงๆว่าเราไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ว่าถ้าได้ช่วยเหลือจริงๆยังไม่เคยเข้าไปแบบทางปฏิบัติแต่เคยให้ความอาจจะเป็นการให้ความรู้มากกว่าว่าถ้าสมมติว่าไปเช่าซื้อมาไปทำนู่นทำนี่มาเกิดปัญหามีคนโกงนู่นโกงนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็แนะนำข้อกฎหมายไปเท่าที่เราทำได้ในทางทฤษฎีที่เราเรียนมาค่ะแต่ว่าทางปฏิบัติเนี้ยยังไม่เคยลงไปช่วยเหลือแบบจริงจังใช่ค่ะก็ทักมาค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะอ่ะและในเพจของ Legal English by NN มีได้รับการตอบรับจากนักกฎหมายที่เขาอยากฝึกภาษาอังกฤษมากน้อยขนาดไหนอะคะได้รับการตอบรับเยอะนะคะเหมือนกับจริงๆมีใน Instagram ด้วยแล้วนีน่าก็มาเปิดใน Facebook ด้วยเพราะว่าอยากจะให้มันมีประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า Facebook มันก็เข้าไปในมุมที่แตกต่างกว่า Instagram ก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าในปัจจุบันยังไม่มีใครทําแบบที่นีน่าทําหมายความว่าจะมีนักกฎหมายหลายท่านมากที่เก่งๆนะคะเก่งมากๆแต่ว่าเขาจะนำเสนอในอีกรูปแบบกับนีน่านีน่าก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีรูปแบบไหนนะที่ทำให้ภาษาอังกฤษมันไม่น่าเบื่อนะคะนีน่าก็เลยตัดสินใจว่านีน่าจะเอาความสามารถที่นีน่ามีด้านศิลปะเนี่ยมารวมกับความรู้ที่นีน่ามีแล้วก็ออกมาถ่ายทอดอันนี้ก็จะเป็นเพจ Legal English by NN นะคะก็เรียกว่าใช้ความชอบของตัวเองเข้ามาผนวกรวมกับการให้ความรู้เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เราสื่อสารหรือผลิตออกมาให้คนที่เขาติดตามในเพจเราเนี่ยได้ดูได้ความรู้แล้วก็ได้ดูอะไรที่มันทำให้มันน่าดูแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยคุณนีน่าค่ะแล้วงั้นตอนนี้คุณนีน่าประกอบอาชีพเป็นทนายแล้วก็เป็นติวเตอร์ด้วย
ตอนนี้อาชีพที่คุณนีน่าทำเนี่ยค่ะมีลักษณะงานเป็นยังไงบ้างคะในทุกวันนี้ที่ทำจริงๆถ้าเป็นทนายความเนี่ยนีน่ายังเพิ่งทำไปแค่คดี2คดีซึ่งถามว่าถนัดไหมทางทนายความคงยังไม่ถนัดแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนนี้ที่ทำเต็มตัวเลยคือการเป็นติวเตอร์ซึ่งการเป็นติวเตอร์สอนกฎหมายเนี่ยค่อนข้างยากมากสำหรับนีน่านะคะเพราะว่ามันต้องเตรียมตัวเยอะมากในการที่เราจะไปพูดออกไปสอนโดยเฉพาะเวลาเราพูดหน้ากล้องเนี่ยเราจะหลุดหรือเราจะพลาดหรือจะเผลอแสดงความไม่มั่นใจในสายตาออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องฝึกเยอะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการพูดฝึกการติวฝึกการทำ PowerPoint หรือว่าทำ Microsoft Word ซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาสกิลทางคอมพิวเตอร์ของนีน่าไปด้วยรวมถึงเวลาที่เราต้องคอยตอบคำถามเด็กที่เขาเรียนกับเราแล้วไม่เข้าใจหรือคำถามที่มันเกินเบอร์ไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างเป็นงานที่ยากมากสำหรับนีน่าแต่ว่าช่วยพัฒนานีน่ามากขึ้นเยอะมากหลังจากที่นีน่าได้เป็นติวเตอร์มาใช่ค่ะมันยากตรงที่เราต้องเตรียมตัวเราให้มันพร้อมจริงๆสำหรับการสอนวิชานั้นๆนะคะในลักษณะการสอนส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะไหนคะเป็นเรื่องของคำศัพท์หรือว่าเป็นการแปลอ๋อถ้านีน่าสอนเนติตอนนี้นะคะเป็นติวเตอร์สอนเนติบัณฑิตก็จะเป็นมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นแค่วิชาหนึ่งที่อยู่ในนิติบัณฑิตหรือสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเขาจะไม่เน้นกันเท่าไหร่แต่เขาจะไปเน้นกันที่พวกกฎหมายภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะก็มันก็เลยจะไม่หนักที่ตรงภาษาไทยตรงนี้เพราะว่าทุกคนก็แม่นภาษาไทยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตรงเนื้อหาตรงเนี้ยมันยากที่จะสื่อให้เขาเข้าใจว่าแบบง่ายๆแบบที่ถ้าสมมติเราไปฟังเรียนกับท่านอาจารย์เองอย่างเงี้ยบางทีเราต้องเอามาปฏิปต่อเองแต่ติวเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ทำให้มันง่ายทำให้มันเห็นปั๊บเดียวแล้วเข้าใจเลยแล้วก็สามารถจำแล้วไปใช้สอบได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ยากแล้วก็ท้าทายมากๆสำหรับอาชีพติวเตอร์เลยค่ะคือเรียกว่ากว่าเราจะไปสอนเขาได้เราต้องเตรียมตัวเยอะมากหนักมากทำความเข้าใจคือถ้าเราจะสอนในเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจกว่ามากกว่าเขามากกว่าเรื่องนี้ไปอีกเยอะเลยเพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามเขาได้แถมยังต้องย่อยแต่ละอย่างออกมาเพื่อให้ ใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดให้เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคุณนีน่าค่ะนอกจากนี้สุดท้ายเนี่ยอยากจะให้คุณนีน่าช่วยฝากอะไรสักนิดนึงถึงน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเรียนในสายอาชีพเดียวกันกับที่คุณนีน่าได้เรียนมาอย่างนิติศาสตร์นะคะก็นีน่าอยากฝากน้องๆที่อยากเรียนนิติศาสตร์นะคะว่าให้ถามตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบจริงๆนะคะเราก็มุ่งไปทางนั้นให้สุดถ้ามันไม่ใช่นิติศาสตร์นี่นะก็อยากให้เขาหาให้เจอว่าอะไรที่เขาชอบเพื่อให้เขาใช้ประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดนี่นะคิดว่าคนเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยก็อยากจะมันไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วก็ตายไปแต่ว่าเราต้องเกิดมาเพื่อเป็นใครสักคนที่ช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เอาความรู้ของเราไปช่วยเหลือและเผยแพร่ได้ตรงนั้นเนี่ยนี่นะคิดว่าให้ถามตัวดีๆว่าชอบนิติศาสตร์ไหมถ้าชอบปุ๊บก็มุ่งไปเต็มที่หาทิศทางที่มันใช่ของเราหาวิธีการเรียนที่ถูกต้องแล้วก็นำประโยชน์ตรงนั้นอะไปใช้รักษาความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอยากฝากน้องๆค่ะอยู่ในที่ที่มีความสุขทำสิ่งที่มีความสุขค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณนีน่ามากเลยนะคะเจเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนค่ะที่วันนี้ได้มาฟังประสบการณ์คุณนีน่าเนี่ยหนึ่งเลยที่ต้องได้แน่นอนเหมือนที่เจรู้สึกคือรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษที่แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกแต่เราสามารถฝึกมันได้หรือแม้แต่ความขยันรวมไปถึงทริคต่างๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนได้อีกด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณนีน่ามากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนีน่าขอบคุณมากค่ะเชื่อว่าวันนี้ค่ะน้องๆ นะคะต้องได้ความรู้มากเลยนะคะแล้วก็ได้ทั้งประสบการณ์ต่างๆมากมายจากคุณนีน่านะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนะคะและใน EP หน้านะคะเจจะพาทุกๆท่านนะคะไปฟังประสบการณ์ของแขกรับเชิญที่น่าสนใจท่านไหนเนี่ยก็ติดตามได้ในรายการ The Study Time Story ค่ะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 20:00 นตรงค่ะที่เพจ The Study Time และ The State Time ค่ะและ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ